เรื่องพระนางมัลิกาเทวีอธิบายธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลบุตรน้อยคนเดียวของครรหบ,บดีผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้กระทํากาละลงเพราะการกระทํากาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่จ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏคาริหะบ,บดีนั้นได้ไปยังป่าช้าแล้วแล้วเล่าเล่า้ำค,ครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหน ครั้งนั้นแลหลคฤหบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับคฤหบ,บดีผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูกระราคฤหบ,บดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่าน ผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปค้รหบบดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ได้ทำกาละเสียแล้วเพราะการทำกาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าชา้าแล้วแล้วเล่าเลคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนดูกระคฤหบดี ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูกระคฤหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกะปริเทวะทุก โทมมนัสและอุป,ปายาทย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นจักเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีและความโมมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักครั้งนั้นแลคริหบดีนั้น ไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปก็สมัยนั้นแลนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นคฤรหบ,บดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้ว ได้กล่าวกับนักเลงสกาเหล่านั้นว่าดูกะระท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าขอโอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับได้ถวายบังคมพระสมณะโคดมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งดูกะระท่านผู้เจริญทั้งหลายพระสมณะโคดม ได้ตรัสกับข้าพเจ้าผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูกระคฤหบดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปดูกระระท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลพระสมณะโคดมว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้กระทำกาละเสียแล้วเพราะการทำกาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังปช่ช้า แล้วแล้วเล่าเล่าคร่ำครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนเมื่อข้าพเจ้าทูลอย่างนี้แล้วพระสมณะโคดมได้ตรัสว่าดูกะระคฤระหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูกะระคฤหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะ ปาริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเมื่อพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กรับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกะปะริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาต ย่อมเกิดมาแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นจักเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูกระระท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้งนั้นข้าพระเจ้ามิได้ยินดี มิได้ขัดขานพระภาสิตของพระสมณะโคดมลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปนักเลงสกาเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูกระคฤหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูกร,รักฤเหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความยินดีและความสมนัตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รัก ครั้งนั้นแหลคาริับดีนั้นคิดว่าความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังโดยลำดับพระเจ้าประสิทที่โกศลได้ตรัสเรียกพระนางมาลิกาเทวีมา แล้วตรัสว่าดูกระมาลิกาคำว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนี้พระสมณโคดมของเธอตรัสหรือพระนางมลิกาเทวีกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะดูกระมาลิกาเธออนุโมทนาตามพระดำรัสที่พระสมณโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่พระมหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้น เปรียบเหมือนสิทธิอนุโมทนาตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ยาารยดูกระ,ระมาริกาเธอจงหลบหน้าไปเสียเธอจงพิณนาาครั้งนั้นแลพระนางมาลิกาเทวีตรัสเรียกพราหมณ์ชื่อนาลิสังคะมาตรัสว่ามานี่แน่ท่านพราหมณ์ ขอท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโลคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังทรงพระสําาาญตามคำขอของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระนางมัลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโลกเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังทรงพระสำรานและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวาจาว่าโสกะ ปริเทวะทุกโทมานัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไรท่านพึงเรียนพระดำรัสนั้นให้ดีแล้วมาบอกแก่ฉันอันพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาด นาลิชังคพรามรับพระสาวนีพระนางมัลลิกาแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดม พระนางมัลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของท่านพระโคโดมด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังทรงพระสำราญและรักสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวาจานี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคตัดจริงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระราพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูกระราพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูกะระพรามข้อว่าโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละเพราะการทำกาละของมารดานั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ได้พบมารดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมดูกราพรามข้อว่าโสกปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละเพราะการทำกาละของบิดาเป็นต้นนั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน เข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมดูกระาพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละมารดาของชายคนหนึ่งได้ทำกาละลงเพราะการทำกาละของมารดานั้น ชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมดูการพรามข้อว่าโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละบิดาของชายคนหนึ่งได้ทำกาละพี่น้องชายพี่น้องหญิง บุตรทิดาบิดาของชายคนหนึ่งทำกาละเพราะการทำกาละของบิดาเป็นต้นนั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลาย ได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหมดูการพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูการพราม เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นใครจะพรากสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิงนั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปราถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่า ข้าแต่ลูกเจา้าพวกญาติของดิฉันใครจะพราดท่านเสียแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นภระยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงผ่าตนด้วยความรักว่าเราทั้งสอง จากตายไปด้วยกันดูกระรพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงโปรดทราบโดยปริยายแม่นี้ลำดับนั้นแลนาลิชังคพรามชื่นชม อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมัลลิกาเทวีอย่างที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลถึงการที่ได้เจรจาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่พระนางมัลลิกาเทวีลำดับนั้นแลพระนางมัลลิกาเทวี ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชาทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นฉไฉนพระกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสตอบว่า อย่างนั้นมาลิกาวาชิรีกุมารีเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไหนเพราะพระวชิรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาต จะพึ่งเกิดแก่ทุนกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมาลิกาเพราะว่าชิรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโสกะปริเทวะทุก์โทมนนต์และอุปายาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชา ข้อนี้แหลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะ ข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นชไหนพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมลิกาพระนางวาสภคะะติยาเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชเพราะพระนางวาสภคติยาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตพึงเกิดขึ้นแก่ทุนกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมลิกาเพราะวาสภะัติยาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แหลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต ย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะข้าแต่มหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนท่านวิทูทพะเสนาบดีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมาริกาวิทูทพะเสนาบดีเป็นที่รักของฉัน ข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนเพราะท่านวิทูทภะเสนาบดีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะพึ่งเกิดแก่ทูนกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกรมลิกาเพราะวิทูทภะเสนาบดี แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหรันต ตรัสรู้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโซกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะข้าแต่มหาราชาทุนกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉน หม่อมฉันเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมาริกาเธอเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนเพราะหม่อมฉันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโศกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาต จะพึ่งเกิดแก่ทุนกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมาลิกาเพราะเธอแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทําไมโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แล ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันต์ตรัสรูร้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะข้าแต่มหาราชา ทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นฉไหนแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของทูนกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมริกาแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของฉันเพราะอานุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงได้ใช้สอยแก่นจันทร์อันเกิดแต่แคว้นกาสี ได้ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูกไหลข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนเพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดแก่ทูลกระหม่อมหรือหาไม่เพคะ ดูกระมาลิกาเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันต์ตรัสรูร้เองโดยชอบทรงมุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะดูกระมาลิกาหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา เท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคงจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญามานี่เถิดมาลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลุกขึ้นจากอาจส่งพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงประนมอัญชลี ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วส่งเปล่งพระอุทานว่าขอนอ้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้สามครั้งฉนี้แหลเรื่องพระนางมัลิกาเทวีอธิบายธรรมจบ